بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ดึงให้มันได้ซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามะอัลลัมตะนาอินนะกะอันตุลอาลีมุลฮากีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องนะครับที่มาเรียนกุรอานทุกๆท่านเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับหลายๆคนก็มีภารกิจนะครับที่สำคัญนะแต่พวกเราก็สละเวลาตรงนี้มาเรียนนะครับแล้วก็ผมเองก็มีภารกิจเหมือนกันนะก็ฝากพี่น้องช่วยขอดุอาให้ลูกสาวด้วยนะครับตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะปอดยังบวมอยู่นะครับโรคทางเดินหายใจอะไรสักอย่างหนึ่ง RHV อะไรสักอย่างหนึ่งนะเด็กๆเป็นเยอะเด็กๆเป็นเยอะใช่ครึ่งเรียนน่ะเป็นกันน่ะติดกันหมดเลยแล้วก็เมื่อวานไปเยี่ยมลูกตอนเย็นก็ลูกอาจารย์รอมฎอนคล้ายจะรอมฎอนพวงพกาขอโทษรอมฎอนพวงพกาที่อยู่ที่สื่อนะครับเป็นเหมือนกันหนักกว่าฉันด้วยลูกเขาตัวเล็กอยู่ห้องเดียวอยู่ห้องรวมกันหมดเลยที่โรงพยาบาลหนองจอกไม่สบายหลายคนมันเป็นโรคสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีเขาเรียกว่า RHV เป็นโรคทางเดินทางหายใจครับคือมันจะมี3โรคนะโควิดแล้วก็ไข้เลือดออกและอีกอันนึงก็ไอ้นี่แหละไอ้3โรคนี้นะถ้าเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลกินยาอยู่บ้านไม่ได้มันเอาไม่อยู่มันแรงต้องไปพ่นยาแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อนะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งนะประมาณสัปดาห์หนึ่งถึงจะออกจากโรงพยาบาลพวงปากานะรอมฎอนพวงปากาเป็นตัวเล็กเมื่อวานไปเยี่ยมกันเจอที่ห้องก็แต่ของแกแย่กว่าเพราะว่าเขายังเด็กอยู่เลยของฉันมัน3ขวบแล้วไงช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนะก็ขอดุอากันโรคเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมันแปลกๆเนาะจ้าเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกุรอานกันนะครับอายะที่82นะเดี๋ยวก่อนอื่นก็เริ่มต้นที่ฟาติฮะก่อนนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาอ์มิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينอามีนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอะฟะลายะตะดับ
บรูนัลกุรอานوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًاوَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِوَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمْبِطُونَهُ تنبطونه منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكمورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا มาดูความหมายนะครับอัฟฟะลายะตะดับบะรูนะคำว่าตะดับบุรนะครับจะใช้กับอัลกุรอานนะเขาเรียกว่าการใคร่ครวญนะอ่านแบบใคร่ครวญนะอย่างที่พวกเราอ่านนี่แหละครับอ่านแบบใคร่ครวญเพราะเราเรียนอะไรด้วยเราเรียนความหมายด้วยนะเราเรียนความหมายถึงสิ่งที่กุรอานนั้นได้บอกกับพวกเราด้วยอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาไม่พิจารณาดูคัมภีร์กุรอานบ้างหรือนะใคร่ครวญพิจารณานะครับหมายถึงความหมายของอัลกุรอานเนี่ยนะหรือเรื่องที่อัลลอฮ์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยวะลากานมินอินดีกอยริลลาและหากว่าอัลลอฮ์และหากว่าอัลกุรอานนี้เนี่ยมาจากผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วก็แปลว่ามาจากการที่มนุษย์แต่งขึ้นประพันธ์ขึ้นซึ่งแน่นอนนะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเป็นคนที่อ่านไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้นะแม้กระทั่งชื่อของท่านนะท่านก็เขียนไม่ได้ท่านใช้การปั๊มนะครับท่านจะมีแหวนนะครับที่เป็นเหมือนกับตาประทับเป็นพระนามนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แล้วก็ปั๊มไปที่เอกสารเพราะเวลาที่ทำสนธิสัญญาในสมัยตอนที่นบีอยู่เนี่ยจะมีคนที่เป็นคนเขียนสนธิสัญญานะปกติอย่างพวกเราไม่ต้องอะไรมากนะคนที่ไม่รู้หนังสือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้ปั๊มนิ้วมือปั๊มโป้งเพราะว่าให้เขียนชื่อเขียนไม่เป็นน่ะรู้ตัวเองชื่ออะไรแต่เวลาให้เขียนไม่เป็นอ่านก็ไม่ออกด้วยที่ให้ไปปั๊มโป้งเนี่ยต้องมีคนอ่านให้เห็นไหมนะดังนั้นการที่จะมากล่าวหาว่าท่านนบีเนี่ยจะแต่งกุรอานขึ้นมาเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยในสังคมในยุคนั้นเพราะว่าท่านนบีเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาเรียกอุมมียีนอุมมี่แปลว่าอะไรอุมมี่แปลว่าคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับซึ่งเฉพาะนบีเท่านั้นนะที่ให้นำละหมาดได้ถ้าเป็นคนอื่นที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อันนี้นำละหมาดไม่ได้นะอันนี้เป็นเงื่อนไขของโต๊ะอิหม่าม
ตอิหม่ามต้องอ่านกุรอานเป็นแต่ถ้าอ่านกุรอานไม่เป็นมานำกุรอานไม่มาอ่านนำละหมาดไม่ได้อ้าวอาจารย์แล้วเขาก็ต้องอ่านได้สิอ่านได้จากการท่องไงแต่อ่านไม่ได้นึกออกไหมถ้าสมมติจะให้คนเนี้ยไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยเปิดกุรอานอ่านให้ฟังดิอ่านได้ไหมอ่านไม่ได้ไปอิหม่ามนำละหมาดไม่ได้มีเงื่อนไขอยู่คนที่จะเป็นกุรอานคนที่นำเป็นอิหม่ามต้องเป็นกอรีแปลว่าต้องอ่านกุรอานเป็นดังนั้นคนมุอัลลัฟเนี่ยบางทียังอ่านกุรอานไม่เป็นนะอย่าเพิ่งให้เขาเป็นอิหม่ามเข้าใจไหมใช่เป็นอิหม่ามนำละหมาดไม่ได้เพราะเป็นไม่ได้เป็นกอรีไงถ้าอ่านไม่ได้นะอ๋อท่องจำก็ท่องได้บางคนอ่านฟาติฮะห์ได้แต่อ่านจากเล่มไม่ได้อ่ะอันนี้เขาอาจจะรวมถึงอิหม่ามเนี่ยอิหม่ามนำละหมาดมัสยิดน่ะอิหม่ามนำละหมาดมัสยิดน่ะซึ่งมันต้องมีคุณสมบัติในการอ่านกุรอานที่ดีไงถ้าอ่านไม่ได้เลยจะเป็นยังไงอ่ะแต่คราวนี้ตามด้วยมารยาทเนี่ยเราก็คงไม่ได้ถามหรอกบางอ่านกุรอานได้ไหมก็ให้เป็นกันไปนั่นแหละแต่ถ้าสมมติเรารู้เลยเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนที่อ่านกุรอานไม่เป็นแล้วก็เขาจะขึ้นมาเป็นอิหม่ามต่อให้เป็นละหมาดอ่านค่อยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าบางเป็นมะมูมนะฉันเป็นกอรีเป็นคำว่ากอรีฉันอ่านกุรอานเป็นให้ฉันเป็นไม่ใช่ยังอ่านกุรอานเพิ่งรับอิสลามเมื่อวานเป็นอิหม่ามเลยเราก็งงแล้ว อะไรยังอ่านกุรอานไม่ได้เลยเป็นมะมูมก่อนนี่คือเงื่อนไขของการเป็นอิหม่ามอ้าวต่อมาวะลากานะมินอินดิลลาและหากว่าอัลกุรอานนั้นมาจากคนที่ไม่ใช่มาจากผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วก็แล้วว่าจะดูฟีฮิกติลาฟันกาซีรอแน่นอนพวกเขาก็จะพบว่าในกุรอานนั้นมันมีข้อขัดแย้งกันอย่างมากมายนะคราวนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับอัลกุรอานนั้นเป็นสัจธรรมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดใช้ให้พวกเขาพิจารณาดูคัมภีร์กุรอานและห้ามไม่ให้พวกเขาหันเหออกจากอัลกุรอานให้พิจารณาหาความเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งซึ่งคำของมันนั้นเป็นสำนวนโดยพระองค์นั้นได้บอกให้เราทราบและไม่มีข้อขัดแย้งใดๆและไม่มีการคุมเคือไม่ค้านกันนะคราวนี้มันจะมีอยู่กรณีหนึ่งนะกรณีหนึ่งก็คือว่ามีรายงานจากอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานมาจากอัมอิบนุชุเอฟจากบิดาของเขาจากปู่ของเขาว่าความจริงเนี่ยน้องชายของฉันเนี่ยนั่งอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเอาอูฐสีแดงเนี่ยมาแลกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมที่จะสละที่ตรงนั้นเลยแสดงว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่มีความสำคัญมากและเขาก็กล่าวว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันและก็น้องชายฉันเนี่ยมาถึงก็เห็นบรรดาซอฮาบะห์มาออกันอยู่ที่ประตูบ้านของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราก็ไม่อยากจะเดินฝ่าไปเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อายุอาวุโสอ่ะผมพูดง่ายๆผมเปลี่ยนสีแล้วเป็นเราก็ยังเป็นเด็กอยู่จะไปเดินตัดหน้าผู้ใหญ่มันก็ไม่เหมาะสมก็เลยนั่งลงมุมหนึ่งนั่นแหละเข้าไปแย่งที่หรือเข้าไปออขณะนั้นเนี่ยพวกเขาก็พูดคุยถึงอายะห์กุรอานหนึ่งแล้วก็ถกเถียงกันเสียงดังเลยท่านรอซูลจึงออกมาในสภาพที่ท่านเนี่ยมีความโกรธสังเกตได้เลยว่าหน้าของท่านเนี่ยเป็นสีแดงและท่านก็เดินมาแล้วก็เอาดินเนี่ยปาใส่หน้าคนที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กุรอานเห็นไหมกุรอานเนี่ยมันขัดกันเนี่ยอายะห์นี้ลงมาคือไม่มีความรู้และพูดไปเรื่อยต้องการจะปั่นต้องการที่จะสร้างข่าวที่ไม่ดีนะครับในอะไรนะให้ปั่นป่วนนั่นแหละเสร็จแล้วนบีก็โกรธพวกนี้นะแล้วก็บอกว่ามะฮลายาเกามีช้าก่อนโอ้กลุ่มชนเอ๋ยอย่างนี้แหละบิฮาซาอะฮลิกะติลอุมัมรู้ไหมว่าประชาชาติก่อนหน้านี้เนี่ยกอบละกุ้มกอบลิกุ้มมันเคยพังพินาศมาก่อนหน้านี้แล้วประชาชาติก่อนหน้านี้บิอิคติลาฟิฮิมอะลาอัมบียาอิฮิมโดยที่พวกเขาเนี่ยเห็นขัดแย้งกับนบีของพวกเขานบีใช้ให้ทำอีกอย่างนึงไอ้นี่ทำอีกแบบนึงนะอันนี้คือความหายนะของกลุ่มชนก่อนหน้านี้ไม่ต้องอะไรมากนบีมูซาพวกยะฮูดเอ่ยเผลอแป๊บเดียวไปอีกแบบนึงแล้วนะดื้อกับนบีของพวกเขาก็หายนะสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ก็ลงอาซาบแบบ
จัดการแบบเด็ดขาดเลยนะอย่างเช่นเกามุลลูดเกามุลลูดเกามุลสมูดพวกเนี้ยเป็นอาหรับโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วพออัลเลาะห์จัดการหมดเลยถ้าไม่สูญพันธุ์ก็ยุ่งกันนะพวกนี้นี่สูงเท่ากับตึกกี่ชั้นไม่รู้อ่ะพวกอาร์ตตัวเบ้อเร่อเลยอันนี้ตัวใหญ่มากนะก็ไม่มีแล้วเพราะว่าอัลเลาะห์จัดการหมดเลยนะเก็บหมดเลยนะครับเพราะว่าไปขัดแย้งกับนบีวะดรับบิฮิมุลกุตุบบะดอฮาบิบะและนบียังบอกต่อว่าการที่พวกเขาเนี่ยหยิบยกบางส่วนจากกุรอานแล้วก็จ้องมาเอาส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยให้มันขัดแย้งกันทำให้กุรอานนี่ขัดแย้งกันซึ่งจริงกุรอานไม่ได้ขัดแย้งกันแต่นี่แหละมันใช้สมองที่มันมีน้อยนิดนี่แหละทำให้มันขัดแย้งนะคือไม่เข้าใจไงอินนัลกุรอานลัมยันซิลบิกะบะดูฮูบะดอนรู้ไว้เลยว่ากุรอานนั้นเนี่ยจะไม่ลงมาเพื่อจะมาค้านบางส่วนไม่มีกุรอานที่จะลงมาค้านกันน่ะอันนี้ไม่มีหรอกอินนามายูซอดดิกุบะดูฮูบะดอนแต่กุรอานจะลงมาสำทับขยายความและสอดคล้องกันเห็นไหมอายะจะเอามาอธิบายซึ่งกันและกันไม่ใช่เอามาขัดกันนี่คือปักนี่คือเรื่องกุรอานฟามารอฟาตุมมินฮูฟามาลูบีดังนั้นใครที่ทราบก็ให้ปฏิบัติแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนโง่ล่ะวามาจะหินตุมแต่ถ้าท่านโง่เขาก็อย่าแสดงความโง่ออกมาทำยังไงอ่ะฟารุดดูฮูอีลาอาเลมก็ไปหาคนที่เขามีความรู้ให้เขาอธิบายไม่ใช่คิดเองเล่นเองด้นเองพอแปลเองเรียบร้อยพี่น้องเข้าเลยนะถอยหลังเข้าคลองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่ว่าบางครั้งมั่นใจในสติปัญญาตัวเองจนเกินไปแล้วก็อาศัยว่าศึกษาเองพอศึกษาเองไปมาๆเนี่ยชัยฏอนมันเข้ามาแทรกคราวนี้ไม่ฟังแล้วคนที่มีความรู้มาเตือนมาบอกเพราะตัวเองคิดว่าที่เข้าใจเนี่ยมันถูกถามว่าที่มาที่ไปมีไงไม่มีหรอกฉันเข้าใจของฉันเองอัลเลาะห์นี่มันเก่งนะนั้นเรื่องกุรอานพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอธิบายเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้รู้เป็นผู้ที่อธิบายความนั้นเขาจะสมองที่มีอันน้อยนิดในการอธิบายความเองแต่จะอ้างเองจะเห็นไหมว่าหนังสือจะอ้างไปถึงซอบาสต่างๆอิบนุอับบาสไล่ไปเรื่องจะไม่ได้มีคำพูดที่มันมาขัดแย้งกันเลยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อมาครับอายะต่อมาและเมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดอัลลอฮ์บอกว่าอีดาจะอาฮุมอัมรุนเมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยมันมาประสบแก่เราเรื่องนั้นจะเป็นอัมนี่เป็นเรื่องที่ปลอดภัยหรือเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวก็แล้วแต่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้แพร่มันออกไปนะอย่าได้แพร่มันออกไปว่าเรารัดดูฮูอีละรอซูลแต่หากพวกเขาเนี่ยให้นำข่าวนี้กลับไปหาท่านนบีก่อนไปถามท่านนบีก่อนยังไม่ได้รู้จริงรู้จังเลยพูดไปก่อนเลี้ยวนะหรือพูดง่ายๆว่าต้องกลับไปตรวจสอบก่อนข้อมูลของเราก่อนนะนี่เป็นอายะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเฟกนิวนี่แหละอายะนี้เลยนะอย่าได้แพร่ข่าวออกไปตราบใดที่เรายังไม่รู้ที่มาที่ไปของมันอย่างแท้จริงว่าอีลาอุลินอัมรหรือเอาไปถามคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในหมู่พวกท่านตรงนี้ก็แปลว่าผู้รู้นะคนที่มีความรู้ก่อนจริงหรือเปล่าวะไอ้ที่เขาแชร์มาเนี่ยแชร์กันไปก่อนแล้วไม่รู้นะเนี่ยมันบ้านเราทุกวันเนี่ยมันเร็วไงทุกอย่างมันไปเร็วหมดจนกระทั่งไม่รู้ว่าไอ้ที่ส่งกันมาเนี่ยจริงหรือไม่จริงหรือเรื่องโกหกมันเป็นบาปนะจริงมันบาปด้วยนะนะแล้วก็ต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าลาอาลิมะฮุลลาซียัสตัมบิตูนะฮูมินฮุมอัลลอฮ์บอกว่าต้องให้บรรดาผู้ที่รู้เนี่ยหรือผู้ที่วินิจฉัยในหมู่พวกเจ้าเนี่ยให้เขารับทราบแล้วก็วินิจฉัยมันก่อนและหากมันไม่ใช่และถ้าหากไม่ใช่ความโปรดปรานและความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเจ้าแล้วแน่นอนจะเกิดอะไรขึ้นลัตตาบะตูมุชชัยตอนท่านก็จะปฏิบัติตามชัยตอนอย่างแน่นอนการที่พูดออกไปโดยที่ไม่มีการตรวจสอบเนี่ยนั่นคือแนวทางของชัยฏอนนะแพร่ข่าวชัยฏอนมันชอบไงโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องโกหก
อิลลากอลีลานอกจากคนจำนวนน้อยเท่านั้นคำว่าจำนวนน้อยตรงนี้หมายถึงผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจะไม่ทำการพูดอะไรหรือแพร่ออกไปหรือขยายข่าวในสิ่งที่มันยังไม่ได้รับการตรวจสอบว่าจริงหรือไม่คราวนี้อายะตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะถูกประทานลงมาเนี่ยมันมีสาเหตุเขาเรียกซะบับนูซูลซะบับนูซูลตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมีรายงานจากอุมัรบินคอตอบว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีหะขณะข่าวเนี่ยไปถึงท่านรอซูลมีข่าวขอโทษดิมีข่าวที่แพร่สะพัดออกไปว่าท่านนบีเนี่ยได้หย่าภรรยาของท่านมีไหมนบีเคยหย่าภรรยานะเคยมีที่จะมาเรียกร้องขอค่าเลี้ยงดูเพิ่มนบีก็เลยบอกว่าถ้าเลือกความเป็นอยู่ในดุนยานบียินดีที่จะปล่อยไปหาคนที่สตังเยอะมีเยอะแยะในมดีนะมีแต่ต้องการที่จะอยู่กับฉันอยู่กับฉันอยู่กับฉันอยู่กับความดีงามแล้วก็ได้อยู่กับฉันในสวรรค์นะก็ให้อยู่ให้อดทนให้สอบัตแต่นบีไม่ได้เลิกไงสุดท้ายภรรยาทุกคนน้ำตาร้องไห้แล้วกลับไปนะเลือกที่จะอยู่กับท่านนบีแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อายุมากแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่อยากเอ่ยชื่อถ้าจำจะผิดเป็นผู้หญิงที่อายุมากแล้วนางก็รู้สึกว่าหนึ่งนางไม่สวยมาอันที่สองก็คือนางอายุมากและเกรงว่าวันที่นบีจะมาเนี่ยนบีจะรู้สึกอึดอัดอึดอัดก็เลยนบีก็เลยบอกว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่งั้นนบีก็จะประนีประนอมกันแล้วกันคือจะปล่อยก็ได้ให้เป็นอิสระก็ได้แต่นางเลือกที่บอกอยากจะคงสถานะเป็นภรรยาอยู่แต่ยอมสละสิทธิ์ที่นางจะได้ก็คือวันของนางให้ไปให้กับท่านหญิงไอชาภรรยาคนเนี้ยแต่ความเป็นภรรยาอยู่ไหมอยู่เพราะว่ามาก็ทำอะไรไม่ได้นะอายุเยอะแล้วอะไรประมาณนี้นะนางก็รู้สึกว่านางจะปนิบขอโทษดินางจะปนิบัตินบีได้ไม่ดีเท่ากับคนอื่นจะจางกว้างใจกว้างไงแต่อยากที่จะทรงสถานะความเป็นภรรยาอยู่ก็เลยมีการตกลงเขาเรียกอิสลาห์มีการปนีประนอมนะคราวนี้ข่าวแพร่ออกไปว่านบีเนี่ยหย่าภรรยาปรากฏว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะบางคนเนี่ยเขาเรียกปากไม่ค่อยมีซิปเท่าไหร่ไปพูดกันจนกระทั่งไปพูดกันในสุเหร่าดูเนี่ยเข้าไปเนี่ยเสียงเนี่ยลือกันเลยในสุเหร่าว่านบีเลิกกับเมียแล้วเลิกกับภรรยาแล้วปรากฏว่ามีคนหนึ่งเดินเข้ามาเงียบกริบใครอ่ะท่านอุมัรสิอันนี้คนจริงพอเดินเข้ามาเสียงเริ่มเบาแต่ก็แว่วมาแล้วพอก่อนจะเข้ามาเนี่ยเสียงมาเข้าหูแล้วว่านบีหย่าภรรยาท่านอุมัรทำยังไงเดินไปหานบีเลยถามเลยยารอซูลุลลอฮ์ท่านหย่าภรรยาคนไหนของท่านหรือเปล่าเพราะมีคนพูดกันแล้วในว่าท่านหย่าภรรยาท่านตอบว่าไม่มีไม่ได้หย่านะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ท่านอุมัรก็สรรเสริญอัลลอฮ์นะและไอ้พวกนั้นก็เตรียมตัวนะไปพูดจาเลอะเทอะนะอายะกุรอานนี้ก็ถูกประทานลงมานะครับดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะสังเกตได้ว่าท่านอุมัรทำตามที่กุรอานบอกเลยก็คือเมื่อมีข่าวอะไรออกมาถามเจ้าตัวเขาสิก็ถามเจ้าตัวเขาว่ามันจริงไหมถ้ามันจริงก็ตามนั้นแต่บางเรื่องมันก็ไม่ควรไม่บอกไม่ควรจะไปรู้เรื่องคนอื่นก็ไม่ควรจะรู้แต่เอาแหละเพื่อเป็นการไม่ให้มันมีฟิตนะก็ถามเจ้าตัวเขาเริ่มเป็นยังไงนะครับมีหะดีษบทนึงนะเป็นกฎเกณฑ์ของพวกเราให้เราต้องคิดกันว่ากาฟาบินมารีกาซีบันเพียงพอแล้วสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็นคนโกหกทำไมอ่ะไอยูฮัดดีซาบิกุลลีมาซามีอาคนคนเนี้ยมีลักษณะจะพูดทุกอย่างที่ได้ยินอะไรมาพูดหมดเลยไม่กันกองไม่อะไรอย่าให้ได้ยินแล้วกันได้ยินอะไรมาไปนั่งอยู่ตรงไหนได้ยินอะไรมาพูดหมดจริงไม่จริงไม่รู้ไปตรวจสอบมาเองแต่ฉันพูดก่อนแล้ว นักกระจายข่าว คนคนนั้นถือว่าเป็นคนโกหกเพราะอะไรล่ะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราได้ยินมาทุกอันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องโกหกก็มีแล้วก็เรื่องจริงก็มีจริงไหมล่ะแต่เราเป็นไง
เราก็ไม่รู้นะจริงหรือเปล่าพูดไปแล้วอ่ะแล้วจะไปบอกได้ไงแล้วพูดได้ไงอ่ะก็ยังไม่รู้เลยจริงหรือเปล่าพูดไปแล้วมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะวัลลอฮุอะลัมเนี่ยว่ามอบต่ออัลเลาะห์ด้วยแต่พูดไปหมดแล้วเนี่ยล่าสุดตอนคนกับฉันเองส่งเนื้อกุรบานมีคนนึงบอกเนื้อเขียวฉันบอกมันจะเขียวยังไงฉันเอารถห้องเย็นไปส่งไม่เขียวอ่ะมีแต่เนื้อแข็งแล้วก็สุดท้ายสุดไปถามมาว่าไอ้เขียวเนี่ยเนื้อฉันเนื้อใครบอกอ๋อเห็นเขาพูดกันมาไม่ใช่เนื้ออาจารย์หรอกเนื้อคนอื่นอ้าวแล้วมาบอกของฉันเขียวเขาบอกก็มันลูกเขาเรียกลูกลอยพอเรียกพลอยตามไปเขาว่าเขียวก็เขียวไปเรื่อยแต่คนอื่นไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันอะไรกันไม่รู้แล้วก็ไปกันหมดเลยข่าวโอ้โหเนื้อเขียวเนื้อเขียวแล้วก็บอกเสียหายหมดนะแต่ว่าลักษณะของคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ถ้าฉายาก็คือเป็นเหมือนกับหอกระจายข่าวอยู่แล้วก็เลยเตือนกันนิดนึงบอกว่านี่จ๋ามันไม่เรื่องดีเลยนะที่เราจะเข้าบ้านนึงแล้วก็คุยสักพักนึงก็ไปเข้าอีกบ้านนึงเข้าไปอีกบ้านคุยเรื่องใครเรื่องไอ้บ้านที่แล้วอ่ะที่ไปคุยมาเมื่อกี้แล้วคราวนี้เหลือไหมไอ้เรื่องเราเนี่ยที่คุยเมื่อกี้ไม่เหลือหรอกเดี๋ยวไปอีกบ้านนึงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่กลัวมีเรื่องที่คุยมีเรื่องคุยตลอดเพราะว่าเปลี่ยนบ้านไปเรื่อยๆเข้าบ้านนึงก็ไอ้เรื่องอีกบ้านเดี๋ยวคุยเข้าอีกบ้านก็คุยไปเรื่อยคืออย่างนี้นะว่าบางครั้งเรื่องบางเรื่องควรพูดก็พูดนะบางเรื่องไม่ควรพูดก็ไม่ก็เก็บไว้ก่อนแค่นั้นเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าได้ยินทุกอย่างเรื่องมาพูดหมดแล้วมันจริงไม่จริงก็ไม่รู้พูดไปเร็วแล้วก็บอกว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้นะแล้วพูดทำไมอ่ะ จริงดิค่อยพูดแต่มันเออจริงก็ไม่มีใครเขาว่าหรอกแต่มันไม่จริงด้วยนะอันนี้ก็คืออัลลอฮ์บอกต่อนะบอกว่าไงว่าเราละฟัดรุ่นรออ่ะใช่ไหมจบละ และตะบะตุ้มถ้าหากว่าเราเป็นคนที่แพร่กระจายโดยที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมันก็คือแผนการของชัยฏอนอิลลากอลีลาเว้นแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะสำรวมตนแล้วก็คิดไตรตรองทุกครั้งก่อนที่จะพูดจาอะไรออกไปเพราะคำพูดนั้นทุกคำพูดเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดออกไปนะครับอ่ะต่อมาครับอายะที่84 85 และ 86 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسكوحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا อีกรอบนึงกี ตันกีลานะอีกรอบนึง والله أشد بأسสาวะอัชดุตันกีลาวัลลอฮุอัชดุบะสาวะอัชดุตันกีลามัยยัชฟะชะฟะอะตันฮะซะนะตัยยะกุลละฮูนะซีบุมMinha, taia kullahu nasibum, w
وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بتحية فحيوا بأحسن منها فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن أحسن منها أو ردوها فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لَتَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ فِي แล้วก็หยุดนะไม่มีฮานะฟีوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ฮัมดุลิลละขอบคุณพี่น้องที่ขอดุอาให้นะเดี๋ยวบ่ายนี้น้องฟ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับส่งมาบอกแล้วฮัมดุลิลละเดี๋ยวดูความหมายนะครับดูความหมายนะอัลฮัมดุลิลละฟะกอติลฟีซะบีลิลละลาตุกัลลาฟูอิลลานัฟซักเจ้าจงสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์เถิดโดยที่เจ้ามิได้ถูกบังคับให้เกณฑ์ผู้ใดและตุกัลและฟูอิลานับสักโดยที่เจ้ามิได้ถูกบังคับให้เกณฑ์ผู้ใดนอกจากตัวของเจ้าเองนะวะฮัรริดินมุมีนีนแปลว่าและจงปลุกใจบรรดาผู้ศรัทธาด้วยให้ปลุกใจบรรดาผู้ศรัทธาด้วยนะครับแล้วก็บอกต่ออาซัลลออาซัลลอฮุอัยยุกยะกุฟฟะบะซัลละซีนะกะฟะรูเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์จะทรงยับยั้งกำลังรบของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นนะวัลลอฮุอัชัดดุบะซาวะอัชัดดุตันกีลาแปลว่าอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมีกำลังที่เข้มแข็งกว่าเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรงกว่าตรงนี้คือเรื่องอะไร
อัลลอฮ์ทรงใช้ท่านรอซูลเนี่ยออกไปสู้รบด้วยกับตัวท่านเองท่านนบีเนี่ยออกรบด้วยตัวเองนะโดยเฉพาะสงครามใหญ่ๆยกเว้นไอ้กรณีที่ออกไปลาดตะเวนเนี่ยนบีก็จะส่งกองกำลังเขาเรียกกองกำลังจู่โจมเร็วหน่วยสืบราชการลับนะอันนี้มันจะมีใช่ไหมพวกนี้จะไปเยอะไม่ได้ไปเยอะเดี๋ยวเป็นที่เตะตามันไม่รับแล้วสิต้องไปแบบไปเป็นกลุ่มๆไปแต่ถ้าออกแบบสงครามใหญ่เลยเช่นสงครามบัดดัสสงครามอูฮุดอันนี้นบีออกด้วยตัวของท่านเองนะท่านนั่นแหละเป็นคนนำรบเลยนะนี่คือความกล้าหาญของท่านนบีของเรานะแล้วก็เป็นไปได้ไหมนบีจะถูกฆ่าในสงครามก็เป็นไปได้เพราะอัลเลาะห์บอกแล้วแต่อัลเลาะห์ช่วยเหลือไงแต่อัลเลาะห์ช่วยเหลือแล้วก็เคยได้รับบาดเจ็บในสงครามอูฮุดด้วยนะครับคราวนี้ตัวของท่านเองเนี่ยท่านก็ออกรบด้วยตัวของท่านเองไม่ได้ใช้คนอื่นไปออกแล้วตัวเองอยู่กับที่อยู่กับบ้านไม่ใช่อัลลอฮ์ทรงใช้ให้บ่าวของพระองค์และรอซูลของพระองค์เนี่ยโดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยออกไปสัมผัสการสู้รบด้วยตัวเองส่วนใครจะปฏิเสธไม่ยอมรบก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะต้องรับผิดชอบด้วยประการใดเกิดคนไม่ออกไปกับท่านก็ไม่เป็นไรนะท่านก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะท่านนบีก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะอัลลอฮ์บอกว่าโดยที่ไม่ต้องเกณฑ์ผู้ใดไปนอกจากตัวของเจ้าเองแต่แน่นอนแหละตัวของท่านนบีไปเนี่ยมีเหรอคนอื่นจะอยู่เฉยๆก็ต้องไปหัวหน้าไปเนี่ยลูกน้องก็ต้องไปเป็นเรื่องปกติใช่ไหมมีคนถามอบีฮาติมบอกว่าถ้าหากว่าชายคนหนึ่งเนี่ยวิ่งเข้าหาศัตรูจำนวน100คน1ต่อ100มีคนถามว่าอย่างเงี้ยจะเรียกว่าวะลาตุลกูบีไอดีกุมอิลัตตะลูกะมั้ยหมายถึงโยนตัวของเขาเนี่ยให้สู่ความพินาศจะใช้อายะนี้เนี่ยมาอะไรนะมาเข้ากับคนที่ต่อสู้1ต่อ100ได้มั้ยซึ่งแน่นอนว่าอบูฮาติมเนี่ยจากบัรรอบินอาซิบบอกว่าไม่เรียกว่าจะไปฆ่าตัวตายนะไม่เรียกว่าฆ่าตัวตายหรือไปโยนตัวเองเพราะมันคือการต่อสู้เสียสละนะครับคราวนี้มีหะดีษนึงนะไม่ใช่หะดีษนึงอีกวรรคนึงอัลลอฮ์บอกว่าวะฮัรริดมุมินีนให้ปลุกใจผู้ศรัทธาให้ปลุกใจผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกว่าให้ปลุกใจผู้ศรัทธาคือปลุกใจให้ต่อสู้สนับสนุนและส่งเสริมดังเช่นครั้งหนึ่งในสมรภูมิอันบะดัรขณะที่จัดแถวอยู่นบีก็บอกว่ากูมูอีลันจันนะจงลุกขึ้นยืนไปสู่สวรรค์ด้วยกันเถิด ยืนขึ้นไปสวรรค์ ไปตายชะฮีด สู้จนตัวตายอีลันจันนะอัรดูฮัสซามาวาตุวันอัรซึ่งสวรรค์เนี่ยความกว้างใหญ่ไพศาลของมันเนี่ยเท่ากับระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินและมีหะดีษนึงที่รายงานโดยอบูฮุรอยเราะห์บอกว่ามันอามะนะบิลลาวะรอซูลิวะอากอมัสศอลาวะอาตัซซะกาผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ดำรงละหมาดจ่ายซะกาตและถือศีลอดวะซอมะรอมฎอนและถือศีลอดในเดือนรอมฎอนกานะฮักกอนอะลัลอัลลอฮิอัยยุดคิละฮุนจันนะจำเป็นแก่เขาที่อัลเลาะห์จะให้คนคนนั้นเป็นไงเข้าสวรรค์ถ้าทำแบบนี้นะมีอะไรบ้างนะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทแล้วก็เชื่อฟังนบีดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ฮาจารฟีซาบีลิลลาอูจาลาซาฟีอัรดีฮีอัลลาตีวูลิดาฟีฮิฟีฮาไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเคยอพยพในหนทางของอัลลอฮ์หรือนั่งอยู่ในแผ่นดินที่เขาเกิดตั้งแต่เกิดเลยแปลว่าไม่เคยอพยพไปไหนอยู่ที่นั่นแหละนะก็นับด้วยไม่จำเป็นต้องอพยพต้องเจอสงครามไม่ต้องแค่เราเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์ละหมาดนะครับได้เข้าสวรรค์แล้วแต่นบีบอกต่อว่ากอลูยารอซูลุลลอฮ์อัฟะลานูบัชชิรุนนาสบิซาลิกเราจะขอบอกข่าวดีตรงนี้เนี่ยให้กับคนอื่นทราบได้ไหมอัฟะลานูบัชชิรุนนาสบิซาลิกนบีก็บอกว่าฟะกอละอินนาฟินญันนะนบีกล่าวเสริมต่อว่าแท้จริงรู้ไหมว่าสวรรค์น่ะมันมีทั้งหมดมิอะห์ดะเราะญะห์มันมี100ชั้นสวรรค์เนี่ยมี100ระดับนะอัดดะฮัลลอฮ์
และอัลลอฮ์ก็เตรียมสวรรค์นี้เนี่ยให้กับมูจาฮิดีนคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ฟีซาบีลิลลาห์และระหว่างชั้นแต่ละชั้นเนี่ยนะไบนะกุลลุดะรอญะตัยกะมาไบนัสซะมาอิวัลอัรฎ์ห่างกันระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินความกว้างของมันแต่ละชั้นฟะอีซาซะอันตุมุลลอฮ์เวลาท่านขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยฟัสอาลูฮุลฟิรดาวส์ให้ขอชั้นฟิรดาวส์เลยซึ่งเป็นชั้นที่อะไรสูงสุดแม้ว่าอามันเราเนี่ยมันอาจจะน้อยนิดก็ตามแต่ไม่แปลกถ้าเราจะหวังอะไรหวังสูงไว้ก่อนอย่าไปบอกว่ายาอัลลอฮ์ขอให้อยู่ขอบสวรรค์ก็พอไม่เอาเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันจะตกสวรรค์ซะก่อนจะไปถ้าอยู่ขอบเดี๋ยวตกแล้วขอให้สูงไว้ก่อนมันเหมือนกับเวลาเราตั้งเป้าหมายนะกีนะมันต้องเอาให้มันสุดก่อนถึงเวลาจริงมันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาแต่ว่าเอาให้สุดก่อนแต่ตั้งไว้แค่นี้นะไม่ถึงหรอกดังนั้นความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยพระองค์ทรงเมตตานะใช่นี่เราขอสูงเลยซึ่งนบีสอนให้เราขอนะไม่ใช่ว่าเราขอเองนะนบีบอกว่าเวลาขอดุอาขอไปเลยฟิดดาวส์นะไม่ต้องไปเกรงอะไรเกรงใจไม่ต้องกักไว้เวลาขอเนี่ยขอให้เต็มที่แต่ขอกับมนุษย์ไม่ได้มนุษย์เกรงใจเว้ยแต่กับขออัลเลาะห์ไม่ต้องเกรงใจเอาเต็มที่เลยฟิดดาวส์นบีสั่งนบีบอกฟาอินนะฮูวะซตุนจันนะรู้มั้ยว่าสวรรค์ชั้นฟิดดาวส์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงกลางวะอะลันจันนะและเป็นสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดชั้นที่มีระดับสูงที่สุดฟาวกอฮูเหนือสวรรค์ชั้นเนี้ยก็คืออัชชุรเราะห์มานเป็นอารัชของพระองค์บัลลังก์ของพระองค์เนี่ยอยู่เหนือสวรรค์ชั้นนี้นะแปลว่าไอ้สวรรค์เนี่ยอยู่ใต้อารัชบัลลังก์ของอัลลอฮ์วะมินฮูตะฟัจญุรุนอันฮารุจันนะและเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำในสวรรค์ทั้งหลายก็มาจากสวรรค์ชั้นฟิดดาวส์ไหลมาพูดง่ายๆว่าต้นน้ำไอ้คนที่จะลงไปเล่นน้ำเนี่ยถ้าเป็นสวรรค์ชั้นต่ำกว่านี้นะก็ไปน้ำแล้วแต่คนที่อยู่ต้นน้ำสุดก็แน่นอนน้ำย่อมสะอาดบริสุทธิ์อันนี้พูดถึงตามในดุนยาแต่แน่นอนแหละในสวรรค์เราจินตนาการไม่ได้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงใช่ไหมจินตนาการเราไปไม่ถึงแต่พูดถึงว่าคนอาบน้ำตกเนี่ยถ้าอาบบนหัวเนี่ยมันก็อยากจะไปอาบกันบนหัวนั่นแหละเพราะอะไรเพราะน้ำมันใหม่ๆเลยไม่มีใครยุ่งเลยบริสุทธิ์เลยใช่ไหมมาอาบไปน้ำไม่รู้มีอะไรบ้างแต่ในสวรรค์ไม่มีหรอกนะพูดถึงบริสุทธิ์ทั้งหมดแต่ว่าความบริสุทธิ์ความดีเนี่ยมันอยู่ที่ฟิดดาวส์ก็คือต้นน้ำของสวรรค์เลยที่ไหลไปทั่วสวรรค์ชั้นต่างๆไมยัชฟะชะฟาอะตันแปลว่าอะไรผู้ใดที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีส่วนหนึ่งจากความดีนั้นนะยากุลละฮูนาซีบุมมินฮาใครที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดีส่วนหนึ่งจากความดีนั้นก็จะเป็นของเขาและทางตรงกันข้ามว่าไมยัชฟะชะฟาอะตันไซยิอะตันไซยิอะใครที่ให้ความช่วยเหลือกันในเรื่องที่เป็นเรื่องเลวทรามเรื่องไม่ดียะกุลละฮูกิฟลุมมินฮานะความชั่วนั้นก็จะเป็นของเขาด้วยและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งนะวากานัลลอฮุอะลากุลลิชัยอินมุกีตานะมุกีตานะคราวนี้ตรงนี้เนี่ยฟังแล้วเราน่าจะเข้าใจนะครับบอกว่าการช่วยเหลือกันเนี่ยอันนี้หมายถึงในเรื่องทั้งหมดเลยนะอายะเนี่ยพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือสังคมด้วยในเรื่องสังคมเนี่ยถ้าเราช่วยกันในเรื่องดีๆคนละไม้คนละมืองานมัสยิดเอ่ยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลความดีเวลาอัลลอฮ์ให้เนี่ยให้หมดเลยแม้กระทั่งคนมาส่งน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะเอาน้ำแข็งมาให้เอาทับซีมาให้ยกล้างจงล้างจานงานมัสยิดไม่ได้ขึ้นบรรยายกับเขาหรอกแต่จนเป็นคนจัดเวทีให้เป็นคนกวาดซูเราใช่ไหมเป็นคนดูเครื่องเสียงนะเนี่ยได้ผลบุญหมดเลยเพราะช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นความดีนะครับวันนี้ใครเอาขนมมาเอาช่วยตรงนู้นตรงนี้ยกเก้าอี้ได้หมดนะซึ่งอันเนี้ยศาสนาสอนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งที่เป็นความดีและตรงกันข้าม
ใครที่ช่วยกันในสิ่งที่เป็นความชั่วสนับสนุนปรากฏว่านี้จะมีคอนเสิร์ตมาเล่นในหมู่บ้านเราลงขันเลยคนละร้อยจ้างมันแพงเนี่ยวงมันแพงตัวครูเนี่ยจ้างไม่ถึงพันกว่าบาทเท่านั้นแหละแต่ดนตรีนี่มันวงเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะแพงใช่ไหมอ้าวใส่รวมตังกันหยอดเสร็จปั๊บเอาไปเอาทุนไปช่วยนี่ไปช่วยนั่นแหละรับกันหมดบาปรับกันหมดเลยนี่ไงนะดังนั้นอะไรที่เป็นความชั่วเนี่ยเราก็ขอไม่มีส่วนร่วมแล้วกันนะอย่าไปเกี่ยวเขาอันไหนที่เป็นความดีเราก็ขอมีส่วนร่วมนะครับอ่ะต่อมาอีกอายะห์นึงอัลลอฮ์บอกว่าวะอีซาฮุยตุมนะอายะห์นี้เนี่ยนะครับตอนที่ผมเรียนตัฟซีรอายะห์มุอะกามเนี่ยมีความหมายอยู่3ความหมายเรื่องฮะดียะห์ใครที่มอบฮะดียะห์ให้ก็ควรที่จะมีฮะดียะห์ตอบแทนไปอันนี้เรื่องอันหนึ่งฮะดียะห์อันที่สองเนี่ยปราชญ์บอกว่ามันคือการให้สลามการทักทายนะและส่วนใหญ่บอกว่าอายะห์นี้พูดถึงเรื่องการให้สลามนะอัลลอฮ์บอกว่าไงเมื่อพวกเจ้าเนี่ยได้รับคำทักทายจะด้วยคำทักทายใดๆก็ตามนะก็จงกล่าวคำทักทายตอบที่ดีกว่านั้นอู้หรือไม่ก็ทักตอบกลับไปคราวนี้มัสอาลาเนี่ยไม่มีใครอาจจะไม่ได้มีใครรู้เท่าไหร่ก็คือว่าถ้าคนที่ให้สลามยาวไอ้คนรับก็ต้องยาวด้วยนะรอบอกว่ามันมีดีกว่าก็คือถ้าเขาให้สั้นเราก็รับยาวหรือกรณีที่เท่ากันก็คือถ้าเขาให้สั้นก็รับสั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรมันดีต้องเผื่อไว้บ้างบางทีมาให้ซะยาวเชียไอ้คนนั้นก็ว่าอะไรกับมุสลิมเรียบร้อยไม่ได้รับสั้นไม่ได้ต้องรับยาวยังบางคนปาดก็บอกว่าในกรณีบางอันเนี่ยให้สักจุดตรงแค่อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ประมาณนี้แหละเผื่อไว้หน่อยเพราะถ้าให้เต็มปุ๊บเดี๋ยวมีบางคนกล่าวสั้นยุ่งนะแต่ไม่เป็นปัญหานะเพราะว่าในกรณีที่ให้รวมกันเนี่ยคนนึงรับที่เหลือสักก็ตอนลันบากีนจบหมดอย่างที่ผมให้สลามเมื่อกี้ตอนครั้งแรกเลยเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุยนู่นคุยนี่อยู่ไม่เป็นไรเพราะว่าฮัจญะห์นี่ก็รับแล้วเนี่ยเขารับแทนแล้วก็คนอื่นก็เป็นบาปแต่ถ้าเกิดสมมุติฉันให้ไปแล้วทุกคนไม่รับกันเลยนะบาปกันหมดเลยนะบาปกันหมดเลยนั้นการให้สลามตรงนี้เนี่ยให้ยาวนะครับต้อนรับยาวนะให้สั้นรับยาวได้คราวนี้ต่อมาเนี่ยการให้ยาวเนี่ย อย่าไปโกรธเขาเอาทำไมอ่ะเมื่อเขาให้ยาวเนี่ยมันเหมือนการบังคับว่าเราก็จะได้ผลบุญที่เยอะด้วย เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีชายคนหนึ่งเดินผ่านท่านนบีแล้วก็กล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมอันนี้เขาให้นะเขาให้นะนบีก็ตอบรับสลามว่าอะลัยกุมุสสลามพอนั่งลงเสร็จนบีบอกว่าชายคนนั้นเขาพกความดีกลับไปแล้ว10ความดีอันนี้คนให้นะไม่ใช่คนรับนะหลังจากนั้นอีกคนหนึ่งเดินผ่านมาก็บอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์นะยารอซูลุลลอฮ์นี่เป็นคำเรียกไม่ใช่เป็นคำสลามสลามมันหยุดแค่อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แล้วก็เหมือนกับเรียกยีหวังอะไรเงี้ยสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ยีหวังประมาณนั้นพอรับนบีรับสลามนบีก็บอกว่าพกไปแล้วใส่กระเป๋าไว้แล้ว20ความดีใส่กระเป๋าไปแล้วนะอีกคนนึงเดินมาเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นบีก็รับสลามยาวกับเพื่อนเลยนะเสร็จไปแล้วรับไปแล้ว30ความดีบางทีโมโหอาจารย์ฉันอยากได้เยอะเนี่ย30ฉันก็ว่าเยอะแล้วแต่ฉันอยากได้เยอะกว่าทำไงดีล่ะเติมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุแม่ตะอาลามาด้วยฟังดูปั๊บไอ้นี่มันไปเรียนสลามที่ไหนวะยาวดีแล้วกูเวลาจะรับขอโทษดีกูต้องมีตะอาลามั้ยเนี่ยสรุปก็คืออุตริกรรมเพิ่มเติมพวกเพิ่ม
พราะว่าสลามนี่ไม่มีแล้วมีแค่นี้แหละสุดแล้วนะอย่าไปใส่นะครับการใส่ตาลาใส่ได้ในกรณีที่เราพูดถึงอัลลอฮ์โดยทั่วไปอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าอะไรที่มันอยู่ในสำนวนของการอ่านในกุรอานเนี่ยเราเจอคำว่าอัลลอฮ์เยอะเลยก็เราไม่ต้องใส่คำว่าตาลาเข้าไปเนี่ยเห็นไหมอัสลอฮูไอยูกัฟฟุเราต้องใส่ตาลาเข้าไปในกุรอานได้ไหมก็เติมสิก็มีอยู่แค่นี้นะดังนั้นเหมือนดีเหมือนดีขอมาจริงๆเหมือนดีโอ้ยคนนี้ให้สลามมีตะอาลาด้วยเหมือนดีแต่มันไม่ดีครับเพราะว่ามันทำเกินท่านนบีบอกนะเป็นอุตริกรรมดังนั้นต้องเตือนกันว่าอยากทำความดีต้องดูแบบง่ายนิดเดียวเองดูแบบมันมีไหมถ้ามันไม่มีก็หยุดเอาไว้นะครับเพราะว่าจากอันเนี้ยหะดีษบทเนี้ยเต็มที่ก็คือ30ความดีไม่ใส่ตาละไม่ใส่มก่อนใส่หนักอยากหนักกว่านี้นะมีบีฟอตลินละมีอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยอิบนุอับบาสเรียกบอกมานี่มานี่ไปเอามาจากไหนนบีไม่เคยสอนแบบนี้นะแล้วก็บอกว่ามันสุดแค่นี้แหละสลามนะครับอ้าวต่อมามีอยู่ครั้งหนึ่งอิบนุอุมัดอิดาซัลละมาอะไรกลุ่มยะฮูดมีคนยะฮูดเนี่ยมาสลามยะฮูดก็คือยิวมาสลามฟาอินนามายากูลวะฮะดุกุมซะลามุอะลัยอะอัสซามุอะลัยกุมเขากล่าวว่าซามุอะลัยกุมแปลว่ายาพิษยาพิษเนี่ยจงมีแก่ท่านคือพวกเนี้ยมันแฝงคำพี่น้องมันใช้คำที่คล้ายกันอัสซาลามกับอัสซามุเหมือนกันไหมคล้ายๆนะเดินมาซามิกุมซามิกุมเนี่ยฉันไทยอย่างงี้ไม่รู้เลยซามิกุมนั่นแปลว่าเอายาพิษให้ท่านนี่ยาฮูดมันร้ายกาจมันให้ยาพิษแต่คนฟังไม่รู้ก็ฟังปุ๊บว่าอะไรกุมุสลามแต่มันหลอกด่าพูดง่ายมันหลอกด่านบีจึงบอกว่าเวลาที่พวกนี้เนี่ยมันจะให้อะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้บางทีมันจะซามก็ได้สลามก็ได้มันใกล้กันไงเราเลยตอบรับอย่างเดียวกันเลยก็คืออะไรกะแค่นั้นพอว่าอะไรกะดังนั้นถ้าสมมุติมีวันหนึ่งสอสอสอวอสอวอสอสอสอขอสอกอะไรก็รู้อย่าไปพูดสอเดียวเดี๋ยวโดนเล่นงานทุกสอเลยนักการเมืองนักการเมืองไม่ใช่มุสลิมเดินมาเห็นเขาเป็นนี่อัสสลามุอะลัยกุมค่ะไอ้นี่ไม่ใช่มุสลิมเว้ยให้สลามเราเนี่ยจะตอบรับก็คืออะลัยกะแค่นั้นนะไม่ต้องว่าอะไรกุมุสลามอัลลอฮ์มาตุลลอฮ์บารอกาไม่ได้นะเพราะอะไรล่ะเพราะหนึ่งการสลามนั้นไม่อนุญาตให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราไปเจอคนคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมไปให้สลามเขาไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะมันคือดุอาไงมันเป็นดุอาที่อัลลอฮ์ให้ความสันติความเมตตาอัลลอฮ์จะเมตตาไหมล่ะคนที่ไม่ใช่มุสลิมอันนี้พูดถึงแล้วเวลาที่เขาให้มาเราก็รับไม่ได้แต่ให้เราบอกว่าอะไรกล้าอย่างเดียวนะอะไรกล้าแปลว่ายังท่านยังกลับไปเขาเรียกว่าอะไรกล้าคือขอให้กลับไปคือคุณให้อะไรมาใช่ไหมเราก็บอกก็ให้กลับไปให้กลับไปอย่างนั้น แต่บางทีเขาอาจจะคิดดีกับเราก็ได้เขาอาจจะให้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เขาท่องมาเนาะเราก็บอกอะไรกล้าแค่นั้นแต่ว่าความจริงก็บอกเขาได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะสวัสดีนั่นแหละถ้าเราเป็นคนไม่ใช่คนนะโอ้สวัสดีไปเพราะว่าสลามนี้มันสงวนเอาไว้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมนะแต่เขาก็พยายามเนาะไอ้หะดีษนึงบอกไว้อันนี้สำหรับคนมุสลิมเรานะอีหะดีษนึงบอกว่าวัลลีนับซีบียะดีฮีขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ลาตะดคูลุนจันนะฮัตตาตุมีนูพวกท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะศรัทธาเสียก่อนแน่นอนอยู่แล้วถ้าเราไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราจะไม่ได้เข้าสวรรค์วะลาตุมีนูฮัตตาตะฮาบูและจะไม่ยังและจะไม่เรียกว่าเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าจะรักกันตาฮาบูต้องรักกันนะรักทันรักกันตรงนี้หมายถึงรักกันในหนทางของอัลลอฮ์นะครับอัฟลาอะดุลละกุมอะลาอัมริน
เอาไหมฉันจะบอกสิ่งหนึ่งแก่พวกเจ้าให้พวกเจ้ากระทำฟาอิซาอัลลามูฮูอัลลามูฮูตาฮาไบตุมเมื่อพวกเจ้าปฏิบัติกันแล้วเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความรักแก่พวกเจ้าแน่นอนก็อยากรู้ใช่ไหมซอบะบอกอยากทราบจากคืออะไรอับชุสสลามะไบนากุมจงแพร่การสลามกันให้มากๆในหมู่พวกท่านทั้งหลายนี่แหละเครื่องมือของการแสดงความรักนะครับเราจะรักใครชอบใครเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายดูอันแรกเลยก็คือว่าสลามกันไหมแล้วก็แปลกเนาะบางครั้งเนี่ยเราจะสลามกับคนที่ไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นเนี่ยเรากล้าสลามเนาะแต่ย่อมะคนที่คุ้นบางทีไม่กล้าสลามเจอมะมะสบายดีนะมะคิดถึงแต่ไม่อัสสลามุอะลัยกุมกับมะเลยฉันเนี่ยเป็นปกติตัวฉันน่ะเป็นเพราะอะไรเพราะฉันไม่ได้ถูกสอนมาเข้าบ้านไม่ได้ให้สลงสลามไม่รู้เรื่องให้สลามใครครูเจอครูโต๊ะอิหม่ามให้สลามแต่เข้าบ้านไม่เคยให้สลามจนกระทั่งมาเรียนโรงเรียนที่สอนหนังสือบอกว่าในเมื่อเราให้สลามครูได้ทำไมป๋ากับมะเราไม่ให้สลามมีอยู่ครั้งนึงนะเด็กคนเนี้ยไปเรียนหนังสือคือเด็กเนี่ยมีแม่แต่งงานนำเข้ามาแล้วก็เลิกพอเลิกเสร็จปั๊บแม่ก็กลับไปเป็นศาสนาเดิมแล้วก็พาลูกไปด้วยพาลูกไปด้วยไอ้นี่ก็แหมไม่สนใจอะไรดิสบายดิเข้าไปเลี้ยงก็สบายกูไม่ต้องสนใจแล้วก็ลันลาไปอันนั้นนะสิลูกสองคนผู้ชายด้วยเอาไปก็ไปอยู่บ้านย่าบ้านย่าบ้านยายบ้านยายไปอยู่บ้านยายนะเราก็มันก็มาเป็นเราก็มาถามเราว่าเอายังไงดีเนี่ยเขาบอกว่าเอากลับมาอย่างด่วนเลยพ่อไม่รู้ป่านเนี่ยขอโทษนะลูกแกเนี่ยทำอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยมันยังเด็กอยู่ไปเอากลับมาจะเสียรถเสียกระบงกระบะก็เอากลับมารถกระบะคันนึงเสียไปเถอะเอาลูกกลับมาให้ได้เพราะไม่แน่เขาอาจจะเรียกนู่นเรียกนี่เนาะจะเสียรถเสียอะไรให้ไปเถอะเอาลูกกลับมาให้ได้สองคนเนี่ยเอามาแล้วมาส่งเรียนศาสนามึงจะไม่ดียังไงก็แล้วแต่มึงต้องให้ลูกมึงดีให้ได้มึงจะขี้เมาจะเละเทะไงต้องให้ลูกดีฉันพูดกับมันนะเพื่อนกันสุดท้ายก็หมดจริงๆนะหมดกระบงกระบะไปคันหนึ่งนะเอาลูกกลับมาพอลูกกลับมาฉันก็บอกว่ามึงสอนไม่ได้หรอกนะยังเอาตัวไม่รอดเลยส่งเรียนหนังสือเรียนศาสนาเอาโรงเรียนที่เขาว่าเข้มงวดที่สุดนะไปเรียนได้ไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยงานเข้าเลยทำไมอ่ะย่อมันกลับมาจะทำงานเคาะประตูลูกไม่เปิดลูกไม่ยอมเปิดประตูให้เข้าไอ้ย่อก็บอกย่อเองจ้าย่อเองทำไมไม่ให้เข้าล่ะลูกก็ย่อไม่ให้สลามถ้าย่อให้สลามฉันจึงจะเปิดมีด้วยลูกก็ไปย้อนให้อัสมัวอะไรกูครั้งแรกที่พ่อได้สลามกับคนตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเข้าสลามครั้งแรกเพราะลูกเป็นคนบอกเสียกระบะไปคันหนึ่งคุ้มไหมได้ลูกกลับมาที่ดีแล้วหลังจากนั้นนะมันเรียนเหมือนกับลูกมันเลยดูองค์ดูอาตื่นนอนดูอาอะไรเฮ้ยมีหมดเลยเหรอมันเข้าใจว่าคนน่ะสมัยก่อนเข้าใจรู้ไหมคิดว่าดูอาเนี่ยต้องให้โต๊ะอิหม่ามมาอ่านแล้วต้องเป็นเรื่องใหญ่นะจะมาขอเรื่องเล็กๆมาขอไม่ได้ต้องนู่นเดินทางไปต่างประเทศไปทํามักกะเอามาอ่านด้วยหน่อยดุอากันหน่อยมาอ่านกุรอานกันหน่อยคือมองว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆถึงจะเชิญคนมาแต่ไม่รู้เลยว่าจริงๆนะดุอาแม้กระทั่งกินข้าวนี่ยังมีดุอาเลยข้าวออกบ้านก็มีดุอาดุอาเนี่ยมันถูกกํากับอยู่แล้วแต่ไปมองว่าดุอาเนี่ยให้กับพวกโต๊ะอิหม่ามเค้าอ่านแล้วเราอามีนอย่างเดียวนี่มันเป็นคนเข้าใจแบบนี้จริงๆถามตัวเองขอไม่เคยแต่ขอหรอกแต่อามีอย่างเดียวแต่ชอบเนี่ยใครไม่ขอบ่นเลยไม่ขอแต่ตัวเองไม่เคยขอนะอามีอย่างเดียวฉันก็เลยบอกว่านี่แหละพอได้เพื่อนสอนซึ่งมันเรียนด้วยกันเนี่ยฉันก็บอกกับมันว่าเอาลูกกลับมาทุกวันนี้ลูกอัลฮัมดุลิลละห์นะก็ดีเลยแหละครับก็ดีเลยได้ฟังมาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับยาใจให้กับโต๊ะกับกีเขาคือคนเราเนี่ยมันเสียใจไปแล้วตอนลูกเนี่ยอย่างน้อยอย่าให้เขาเสียใจกับหลานอีกได้ไหมบางคนเนี่ยเสียใจกับลูกอ่ะท
ทุกข์อาทมแล้วมาเสียใจใครอีกหลานอีกกระปวดหัวอีกอย่างน้อยลูกมันจะเกเรอย่างน้อยมันก็มีหลานคอยที่จะคอยเป็นยาใจบ้างนะแต่เชื่อเธอว่าพ่อเนี่ยถ้าเห็นลูกทำความดีเนี่ยยังไงก็เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรล่ะมันอายเหมือนกันนะเห็นเด็กละหมาดอายอนั่งเฉยๆมันอายแต่ตรงกันข้ามถ้าพ่อทำเนี่ยลูกไม่อายจริงไหมพ่อทำลูกจะยังไงไม่อายแต่ถ้าเมื่อไรที่ลูกทำเนี่ยพ่อก็จะอายมันต้องเปลี่ยนแปลงตรงลูกนี่เลยนะแต่ที่ดิ้งมันต้องแรงลำดับคือเปลี่ยนที่พ่อแล้วก็ไปที่ลูกดังนั้นการให้สลามอย่าให้สลามเฉพาะคนข้างนอกบ้านนะให้สลามคนในบ้านให้สลามมะสลามป๋าสลามลูกของเราให้สลามนะครับผมเนี่ยไปรับลูกด้วยตัวเองเนี่ยดีใจปลื้มใจเวลาลูกขึ้นมาอัสสลามุอะลัยกุมบาบาจูบมือเราด้วยโอ้โหมันชื่นใจนะจะเรียกค่าเทอมเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรลูกก็บาร์ยอมๆหานะชื่นใจนะส่งลูกเรียนศาสนาแล้วก็ลูกก็ได้กลับมาได้ทำด้วยนะครับอีกสักหน่อยแล้วกันนะ80 จบที่90แล้วกันเนาะยาวไปปะเนี่ยอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฟะมาลากุมฟิลมุนาฟิกีนฟิอะตัยนوالله أركسهم بما كسبوا والله أركسهم بما كسبوا ميم ตายพบบาขอมาอัพทีนะมีมตายพบบาลงเสียงด้วยเลยขอโทษที والله أركسهم بما كسبوا والله أركسهم بما كسبوا ไม่หน่วงครับจ้ะأتريدون أن تهدوا من أضل الله أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلنتجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءอันนี้อ่านหยุดสวาอานะครับมีอาอีกคำหนึ่งเนาะไม่ใช่สวานะสวาอาวัดดูเราตักฟูรูนะกะมะกะฟารูฟะตะกูนูนะสวาอาفلا تتخذوا منهم أولياء منهم أولياء
يهاجروا في سبيل اللهفخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ต่อเลยนะإلا الذين يصلون إلى قوم بينكم 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 وبينهم ميثاق أو جاءوكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم رد صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهمولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكمสลัมถูกไหมฟาอินิตะซะลูกุมฟะลัมยุกาติลูกุมวะอัลกออิลัยกุมุสสลัมฟาอินิตะซะลูกุมฟะลัมยุกาติลูกุมวะอัลกออิลัยกุมุสสลัมอีกรอบนึงนะفَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَاجعل الله لكم عليهم سبيلا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
สตาจีดูนะอัครีนะยูรีดูนะอัยยะมนุกุมสตาจีดูนะอัครีนะยูรีดูนะอัยยะมนุกุมวะยะมนุกะอุมะฮุมกุลละมารุดดูอิลัลฟิตนะكلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوا كم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا มาดูความหมายนะกระชับนะครับฟามาละกุ้มฟิลมูนาเฟกีนาฟิอาใจมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าหรือที่พวกเจ้านั้นได้กลายเป็นสองพวกนะพวกเจ้าได้กลายเป็นสองพวกในเรื่องของพวกที่กลับกอกเหล่านั้นวัลลอฮูอาร์กัสกัสฮุมบีมากัสบูและอัลลอฮ์ก็ได้ทรงให้พวกเขาเนี่ยกลับสู่สภาพเดิมแล้วนะเนื่องด้วยที่พวกเขานั้นได้กระทำเอาไว้อัตูรีดูนะอันตะดูมันอัลลอฮ์ละลอนะพวกเจ้าต้องการจะแนะนำผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เขาหลงผิดไปแล้วกันนั้นหรืออัลลอฮ์จะแนะนำบุคคลที่อะไรอัลลอฮ์ทำให้เขานั้นหลงผิดกันนั้นหรือว่าไม่ยุตลิลิลลาฮูฟาลันตะจิดะละฮูซะบีลาผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงทำให้เขาหลงผิดเจ้าก็จะไม่พบทางออกใดๆสำหรับพวกเขาเป็นอันขาดอายะนี้ทีละอายะนะใจเย็นประการแรกเลยก็คือว่าอัลลอฮ์ทรงตำหนิการขัดแย้งกันของเหล่าซอฮาบะห์ที่เกี่ยวข้องกับมุนาฟิกคือหมายถึงซอฮาบะห์เองนะที่มีความเห็นแตกต่างกันไปแบ่งเป็น2กลุ่มเกี่ยวกับพวกมุนาฟิกในสงครามอุฮุดที่มันพาคนกลับไปอัลลอฮ์ทรงตำหนิผู้ศรัทธาที่มีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องของมูนาฟิกีนแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะส่วนสาเหตุความแตกต่างกันเนี้ยอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกเอาไว้บอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งออกไปพร้อมกับท่านแล้วก็กลับไปนะและในเรื่องนี้บรรดาสาวกของท่านรอซูลก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายที่1เห็นว่าให้ฆ่าพวกเขาเสียยังไงก็ต้องให้ฆ่าไอ้พวกเนี้ยมูนาฟิกประหารไปเลย
ส่วนฝ่ายที่สองก็บอกไม่ควรฆ่าไม่ควรที่จะไปฆ่าเขาและอัลลอฮ์ก็ทรงประทานกุรอานตรงนี้ลงมานบีบอกว่าไงอินตอยบะรู้ไหมว่าเมืองมาดีนะเนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือเมืองตอยบะเมืองมาดีนะมีชื่อหนึ่งชื่อว่าเมืองตอยบะอินฮาตันฟีอัลคอบัสเหตุที่ชื่อว่าตอยบะเนี่ยเพราะว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่จะกลั่นกรองและคัดกรองสิ่งที่สกปรกออกไปกามายันฟีอัลกิบรูคอบัสัลฮะดีดเสมือนกับเครื่องเป่าลมที่คัดเอาเศษสกปรกออกจากเหล็ก เหมือนกับเวลาตีเหล็กนะฮะแล้วมันจะมีตัวเป่าให้มันพวกสนิมพวกอะไรเนี่ยมันกระเด็นออกไปก็บอกว่าก็แสดงว่าไม่ได้ประหารนะคนกลุ่มหนึ่งก็สั่งให้ท่านนบีกลับไปแล้วก็ประหารพวกมุนาฟิก300คนที่หนีกลับไปนะแต่นบีบอกว่าเดี๋ยวสถานการณ์มันจะกั่นกองและคัดไอ้พวกเนี้ยออกไปเองไม่ต้องไปลงไม่ต้องไปเสียแรงนะก็เดี๋ยวมันก็จะถูกคัดกองออกไปเองก็พูดจริงๆนะว่าคนเราเนี่ยจะรู้ว่าใครจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยเดี๋ยวระยะเวลามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะอย่างพวกเราเนี่ยทำนี่ละเรียนกันเป็นปีแล้วนะพิสูจน์ได้แล้วไม่หายจากกันไปละนะยังมาเรียนกันอยู่อีกอันนึงเนี่ยอัลฟาอีก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของพวกคนที่มักกะคือคนที่ชัดเจนเลยก็คือเขาก็จะกลับมาไหนเขาก็จะมาที่อพยพมาอยู่เมืองกับนบีแต่บางคนเนี่ยทำเป็นอยู่กับพวกกุฟาร์นั่นแหละนะแล้วพอได้สบโอกาสก็หนีมาอยู่กับนบีพออยู่กับนบีก็ไหว้พวกนู้นไหว้พวกกุฟาร์นะนะโอ้ยมันเลวร้ายอย่างนั้นนะแต่พอคาใดที่หนีกลับไปอยู่กับพวกนู้นก็ว่ากลุ่มนบีนี่กับมุนาฟิกเหมือนกันซอบาก็มีความเห็นไปสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือส่งคนไปฆ่าให้หมดเลยพวกเนี้ยส่งคนไปฆ่าให้หมดเลยไอ้พวกอยู่กับอีกคนนึงก็บ่อยคนนึงไม่ดีอยู่อีกคนนึงก็บ่อยนี่ไม่ดีสองฝ่ายเลยนะแล้วก็เราบอกต่อนะวัดดูเราตักฟูรูนะกามากาฟารูฟัตกูนูนัสวาอาพวกเขาเนี่ยชอบหากพวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาชอบที่จะให้พวกเจ้าก็หมายถึงพวกที่เป็นผู้ศรัทธาผู้มุสลิมเนี่ยปฏิเสธศรัทธาดังนั้นพวกเขาได้ปฏิเสธพวกเจ้าก็จะได้กลายเป็นผู้ที่เท่าเทียมกันคือเป้าสงค์ก็คืออยากที่จะให้คนมุสลิมเนี่ยละทิ้งการศรัทธาเพื่อที่จะได้เท่ากันไงก็กลายเป็นเหมือนกันแล้วเป็นพวกที่ปฏิเสธเหมือนกันดังนั้นจงอย่าได้ยึดเอาผู้ใดในหมู่พวกเขาเป็นมิตรจงอย่าได้ยึดเอาผู้ใดเหนือเขาเอาลียะเป็นมิตรฮัตตายูฮาจิรูฟีซาบีลิลละจนกว่าเขาจะอพยพในหนทางของอัลลอฮ์เสียก่อนก็เมื่อกี้ที่ฉันบอกอะถ้ายอมที่จะละทิ้งมาเลยมาอยู่กับนบีเลยแต่เหมือนกับเป็นสองกั๊กมาเหมือนกันจะพักหนึ่งก็กลับไปอยู่ทางนู้นแล้วก็ทำดีกับพวกนู้นแล้วก็ประมาณนี้อย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นนกสองหัวนะไม่รู้ว่ามันจะอยู่ฝั่งไหนมันอยู่กับเรามันก็ไหวนู่นไม่ดีมันไปอยู่กับไอ้นู่นมันก็บอกเราไม่ดีนะฟาอินตะวัลลอฟะคูดูฮุมวะกตูลูฮุมไฮซูวะจัตตูมูฮุมดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าแต่ถ้าหากพวกเขาผินหลังให้ก็ให้จับเอาไว้และก็สังหารเขาได้ณที่ใดที่เจ้าพบอันนี้เรียกใส่ศึกใส่ศึกพอปล่อยกลับไปก็เป็นภัยใช่ไหมเจอใส่ศึกเนี่ยไม่มีหรอกที่เขาจะปล่อยกลับไปเพราะปล่อยกลับไปมันก็ไปรายงานข่าวหมดเลยก็ต้องประหารชีวิตอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฟังแบบนี้เหมือนโอ้โหโหดร้ายจังเลยเจอแล้วค่ะก็ในภาวะของคนที่มาเป็นยาซูดมาใส่ศึกมาปลอมตัวเข้ามาเนี่ยเวลาจับได้จะทำไงปล่อยกลับไปพอปล่อยกลับไปมันก็ไปรายงานหมดเลยเป็นแผนหมดเลยก็ต้องประหารเป็นเรื่องปกติเจอพวกสายสืบหรือพวกอะไรล่ะไม่ใช่พวกอะไรนะพวก
ไอ้พวกล้วงความลับเนี่ยมันก็จะต้องจัดการนะอัลลอฮ์บอกต่อว่าและจงอย่าให้ใครในหมู่พวกเขาเป็นมิตรและช่วยเหลือพวกนี้เป็นอันขาดต่อมาอายะห์ที่90นอกจากบรรดาผู้ที่ติดต่อกับกลุ่มหนึ่งนะอันนี้นอกจากแล้วนะกลุ่มหนึ่งซึ่งระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขานั้นเป็นพันธมิตรกันอยู่อันนี้กรณีที่มีสัญญากันรู้แหละที่มาเนี่ยมาในตัวแทนของสัญญาอาจจะมาจากฝ่ายศัตรูก็ได้แต่มาเพื่อที่จะมาเจรจาสัญญากันมาประนีประนอมกันไม่ใช่ว่าจับปุ๊บมาฆ่าเขาเลยไม่ได้เขาส่งหนังสือมาเพื่อที่จะมาขอเจรจาปณีปนอมเราจับเป็นไงตัดคอเลยนี่ไม่ได้นะผิดเขาเรียกผิดทางการทูตใช่ไหมศัตรูนั่นแหละแต่มันมาเพื่อที่จะมาขอเจรจาซึ่งต่างกับอันบนเนี่ยมันไม่ได้มาเจรจามันเข้ามาสืบความลับเอาความลับเราไปบอกไอ้อย่างนี้เจอที่ไหนต้องฆ่าเลยนะต่อมาหรือบรรดาผู้ที่มาหาเจ้าโดยที่หัวหกของเขาเนี่ยมันอัดอั้นต่อการที่เขาจะสู้กับเจ้ามันมีอยู่ตระกูลหนึ่งชื่อว่าตระกูลขอหาก่อนนะตระกูลบานีฮาชิมตระกูลบานีฮาชิมเข้าร่วมรบกับสมรภูมิบาดัดด้วยในนั้นนะมีปู่ของนบีคนหนึ่งชื่อว่าอับบาสอยู่ฝั่งนู้นนะแต่เหตุที่ต้องมารบเนี่ยไม่อยากจะรบเลยเพราะถ้าไม่มาไอ้นุ่นมันก็เล่นงานมาทางนี้ก็พวกเดียวกันทั้งนั้นเลยคืออยู่ในภาวะที่ไม่ได้อยากจะมารบแต่มันปฏิเสธไม่ได้เพราะไม่งั้นก็ถูกเล่นงานเหมือนกันถูกบังคับมาน่ะถามว่าอยากจะมารบไหมมีความเครียดแค้นกับมุสลิมไหมไม่มีเลยแล้วสุดท้ายท่านอับบาสก็รับอิสลามนะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยท่านก็ยังไม่สามารถที่จะประกาศตนได้อย่างชัดเจนแต่ยังอยู่ในสงครามบดัดอยู่แต่ถามว่าอยากจะรบไหมไม่อยากรบเลยแต่ที่มาก็ถูกไอ้พวกนี้แหละบังคับเกณฑ์มาอีกทีนึงไอ้อย่างเงี้ยให้ฆ่าเขาไหมเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้จับเอาไว้ก็ปล่อยหรือเขาอาจจะรับอิสลามก็ได้เพราะหัวใจเขาไม่ได้อยากจะรบกับเราอยู่แล้วเห็นไหมเออถึงไหนแล้วเนี่ยยาวเหมือนกันนะ ในหัวอกของเขาเนี่ยอันที่จะสู้รบกับเจ้าหรือสู้รบกับกลุ่มชนของพวกเจ้าของเขาเองเนี่ยคือจะสู้กับเขาเองกับสู้ไม่ได้กำลังไม่มีนะอยู่ตรงกลางจะมาสู้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางไม่อยากจะรบกับใครทั้งนั้นแหละไม่ได้เป็นเหมือนกับคู่โกรธแค้นกันคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อจับได้แล้วหรือเขายอมแล้วก็ให้ปล่อยเขาไปอย่าเอามาสังหารคือซึ่งต่างกับคนที่เป็นศัตรูโดยสัญชาตญาณเลยไอ้นี้ปล่อยไปก็มันก็มาสร้างความเดือดร้อนมันก็มารบอีกนะก็ยังต้องก็ให้มีการประหารชีวิตนะนี่คือในกุรอานได้บอกเอาไว้ต่อมาและหากว่าอัลลอฮ์ประสงค์แล้วแน่นอนก็จะให้พวกเขาเนี่ยมีอำนาจเหนือพวกเจ้าแล้วนะแต่พวกนี้เขาก็ไม่มีอำนาจไงสุดท้ายเขาก็ต้องทำตามโดยที่หัวใจเขาไม่อยากจะมาสู้แน่นอนพวกเขาก็จะสู้รบกับพวกเจ้าแล้วด้วยแต่พวกเขาออกห่างพวกเจ้าโดยที่มิได้ทำการสู้รบกับเจ้าและได้เจรจาปณีประนอมกับพวกเจ้าแล้วไซอัลลอฮ์ก็ไม่ทรงให้ทางออกใดๆในการที่จะขจัดพวกเขานะในการที่เจ้าจะขจัดพวกเขาได้อายะที่90นะสรุปแล้วกันนะฟังภาษามันจะงงก็คือนั่นแหละอย่างที่ฉันนำเรียนนั่นแหละว่ามันจะมีศัตรูอยู่2แบบที่มาในกองทัพ1ก็คือศัตรูที่พกความเครียดแค้นมาเลยคือปฏิญาณตนเลยว่ายังไงก็จะจงล้างจองล้างจอนผานกับอิสลามไอ้อย่างงี้เจอที่ไหนต้องสังหารนะปล่อยไม่ได้ปล่อยไปก็ไปสร้างความเดือดร้อนแต่อีกแบบนึงพิจารณาดูเขาไม่ได้เป็นคู่สงครามอะไรเขาก็จิตใจดีแต่ถูกเกณฑ์มาอีกทีนึงถูกบังคับมาอีกทีนึงไอ้แบบนี้ให้ทางออกเขาเลือกซิว่าเขาจะทำยังไงจะกลับไปถ้ากลับไปต้องไม่มาแล้วนะไม่มาสู้แล้วนะหรือจะมาอยู่กับเราจะมารับอิสลามจะมาอยู่ก็ให้ทางออกเขาแล้วก็ให้สัญญากันไว้เพราะจำได้ฉันเคยเล่าอีกครั้งนึงว่าในสงครามบาดัดมีชายคนนึงโดนจับนะแล้วเขาก็บอกว่า
เขามีลูกสาวเต็มบ้านเลยถ้าเขาถูกประหารไปนี่นะลูกสาวก็จะหาอะไรกินล่ะเนี่ยป่านนี้ก็หิวแล้วนะก็เลยนบีก็เลยให้สัญญาบอกว่าได้เดี๋ยวปล่อยไปแต่ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมารบแล้วนะต้องไม่ยุ่งอะไรกับกองทัพมุชริกีนเลยนะไม่รบแล้วได้จ้ะกลับไปอูฮุดมาอีแล้วมารบอีแล้วโดนจับอีกครั้งพอโดนจับอีกครั้งนึงก็บอกเหมือนเดิมเลยลูกสาวรออยู่อ๋อลูกสาวรอเลยตัดคอไม่มีแล้วหลอกนะถูกหลอกนะครับนะนี่ก็ตัวอย่างเพราะว่าผิดสัญญาด้วยเรื่องของเรื่องนะแล้วก็91พวกเจ้าจะพบพวกอื่นอีกโดยที่พวกเขาปรารถนาที่จะให้พ้นภัยจากพวกเจ้าเดี๋ยวอ่านไปเลยนะพวกเจ้าจะพบกับพวกอื่นอีกโดยที่พวกเขาปรารถนาที่จะพ้นภัยจากพวกเจ้าและพ้นภัยจากพวกเขาเองนี่แหละคนเหล่านี้แหละอยากจะพ้นภัยจากพวกนู้นและกับพวกใจพวกเราด้วยคราใดที่พวกเขาถูกกลับไปสู่การตั้งภาคีพวกเขาก็จะถูกให้กลับไปอยู่ตามแนวทางเดิมดังนั้นถ้าหาพวกเขามิได้ออกห่างจากพวกเจ้าและมิได้เจรจาปณีประนอมพวกเราก็ให้มิได้ระงับและมิได้ระงับมือของพวกเขาแล้วก็จงจับเขาและก็ฆ่าพวกเขาถ้าจับมาแล้วไม่มีการทำสัญญาอะไรกันปล่อยไปก็ไปทำเหมือนเดิมอันนี้ก็ให้ประหารชีวิตซะแต่ถ้ามีสัญญากันว่าปล่อยไปจะไม่ร่วมนะจะไม่มายุ่งแล้วอันนี้ก็ให้ปณีประนอมกันนะแล้วก็ชนเหล่านี้แหละเราได้ให้มีอำนาจอันชัดเจนแก่เจ้าที่จะขจัดพวกเขา คือเหมือนกับมันอยู่ตรงกลางอะนะหนึ่งเป็นตระกูลที่ไม่ได้มีอำนาจอะไรถูกบีบทั้งหมดเลยมาสู้กับมุสลิมก็สู้ไม่ได้จะยอมไม่ออกรบไอ้พวกนี้ก็เล่นงานกืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่เมื่อจับได้แล้วก็ให้มีสัญญากันว่าเฮ้ยคุณต้องไม่มาร่วมแล้วนะหรือมีสัญญาปณีประนอมกันแต่ถ้าเกิดยังดื้อด้านอยู่หรือบอกว่าฉันกลับไปฉันก็ยังไปร่วมเหมือนเดิมนั่นแหละอันนี้ก็ให้มีการประหารชีวิตนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของสงครามนะในสมัยก่อนนะครับก็จะเห็นว่าในกฎเกณฑ์ของศาสนาของเราก็วางกฎวางระเบียบเอาไว้ไม่ใช่ประหารด่าอย่างเดียวกับประหารหมดไม่ใช่คนนี้เข้ามายอมมาเป็นมิตรมายื่นไปตีอันนี้ก็ต้องเจรจาปณีประนอมกันนะครับและการเจรจาปณีประนอมนั้นก็ถือว่าเป็นหนทางที่ดีเพื่อที่จะรักษาชีวิตเอาไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยคนที่เป็นศัตรูบางครั้งก็อาจจะเปลี่ยนเป็นมิตรก็ได้หลายคนเนาะเป็นศัตรูกับอิสลามพอศึกษาอิสลามไปศึกษามากลายเป็นมิตรขึ้นมาและกลายเป็นคนที่ทำคุณงามความดีขึ้นมาก็เป็นไปได้ว่าลอฮ์ว่าลำครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์